สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียวก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เราไปดูหนึ่งในการใช้งาน Android ที่มีคนให้ความสนใจมากที่สุดนั่นคือการฟังเพลงบน YouTube แบบปิดหน้าจอหรือในขณะที่เปิดแอปอื่นไปด้วยครับซึ่งเรามีเทคนิคมาแนะนำกันครับเป็นวิธีง่ายๆทำเองได้ที่สำคัญคือปลอดภัยมากครับเพราะติดตั้งแอปจาก Google Play โดยตรงแอปที่เราจะใช้คือหนึ่งในเว็บเบราว์เซอร์ชื่อดัง Firefox นั่นเองครับจากการทดสอบเทคนิคการฟังแบบปิดหน้าจอนี้รองรับ Android OS 4.2.2 5.0.1 6.0 6.0.1 และ 7.0 ครับตามปกติแล้วเวลาที่เราเปิดคลิปจากแอป YouTube หรือแอป Firefox ในตัวอย่างนี้จะเป็นคลิปรีวิว Google Pixel 2นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเพลงอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ครับเมื่อออกจากหน้าจอของแอปเสียงที่เล่นอยู่ก็จะเงียบไปเลยครับไม่สามารถเล่นต่อได้แม้ว่าใน Firefox ก่อนหน้านี้เคยทำได้แต่ก็ถูกปิดไม่ให้ทำได้อีกต่อไปหลายคนอาจเริ่มสงสัยว่าแล้วเราจะแนะนำ Firefox กันไปอีกทำไมถ้ามันทำไม่ได้มันมีเทคนิคลับนิดนึงครับเทคนิคง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรใครก็ทำได้ครับแต่ก่อนอื่นเริ่มจากให้เปิด Google Play Store แล้วติดตั้งแอป Firefox กันก่อนครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วให้เปิดแอป Firefox ขึ้นมาเข้าไปยังเว็บ YouTube ขั้นตอนลับที่เราจะนำมาฝากและไม่มีใครนึกถึงนั่นคือให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดมุมบนขวาแล้วเลือก Request Desktop Size แล้วเปิดคลิปที่เราจะเล่นครับเมื่อคลิปเริ่มเล่นแล้วเราก็ออกจาก Firefox ไปยังหน้าโฮมหรือเปิดแอปอื่นๆไปพร้อมกับฟังเพลงจาก YouTube ได้เลยครับง่ายมากๆเมื่อแตะขอบด้านบนหน้าจอแล้วลากลงมาเรายังสามารถควบคุมการเล่นได้อีกด้วยครับสะดวกสุดๆทำเองได้ฟังกันได้สบายๆเลยครับปิดหน้าจอฟังก็ยังได้ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถฟังเพลงฟังเรื่องราวต่างๆจาก YouTube ไปพร้อมๆกับการใช้งานแอปอื่นๆหรือปิดหน้าจอเปิดฟังแต่เสียงเพียงอย่างเดียวได้ง่ายๆสบายๆและปลอดภัยอีกด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Android มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ Android ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ